สวัสดีครับชำการในพระราชสำนักประจำวันพระหัส,สบดีที่26เมษายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชดำเนินไปทรงบาทพระสงฆ์เนื่องในโอกาสครบ125ปีวันสถาปนาสภากาชาติไทย วันนี้เวลา6 5นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานสาพาสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวันผ่านพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีพระชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง จากนั้นทรงบาทพระสงฆ์จำนวน31รูปเนื่องในโอกาสครบ125ปีวันสถาปนาสภากาชาติไทย26เมษายน2561ซึ่งตลอดระยะเวลา125ปีที่ผ่านมาสภากาชาติไทยได้มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อบรรเทาทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดภัยให้แก่ประชาชนตลอดจนนำเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล4.0มาใช้ในการปฏิบัติภารกิจอาทิ ด้านการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัยได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศทางไกลด้วยระบบเทเลสโตรกมาใช้ในการรับปรึกษาทางไกลจากโรงพยาบาลที่ยังไม่สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะโรคหลอดเลือดสมองด้วยยาละลายลิ่มเลือดผ่านทางเรียวทาววิดีโอเทเลสโตรกช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้ทันทีในระยะเวลาที่กำหนดการนำเทคโนโลยียีนโปรไฟล์มาใช้ในการวินิจฉัยโรคติดตามผลการรักษา ติดตามการกลับมาเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมภายหลังเข้ารับการรักษาซึ่งช่วยลดการใช้ยาเคมีบำบัดโดยไม่จำเป็นรวมถึงพัฒนาวิธีรักษาผู้ป่วยโดยใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดต,ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากลและด้านการบริการโลหิตได้นำเทคโนโลยีชั้นสูงจากสาธารณรัฐเกาหลีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพลาสมาเพื่อนำไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งมีกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาสูงถึง200,000ลิตรต่อปีและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาได้จำนวน3ชนิดคือ Factor 8 TRCS, อ m u n o g l o b u l i n T5 RCS และ Albumin 20 TRCS ในช่วงบ่ายสมเด็จพระเทพพะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เวลา12นาฬิกา44นาทีสมเด็จพระเทพพาราชดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านห้วยลึกตําบลแม่งอนอ,อําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทรงเปิดโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช โอกาสที่ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับการก่อสร้างโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืชรวมทั้งผลการดำเนินงานของโรงงานหลวงอาหารสเร็จรูปที่1ฝางและผลิตภัณฑ์โรงงานหลวงที่1ฝางสำหรับโรงงานหลวงอาหารสเร็จรูปที่1ฝางก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2515ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถบพิตรเพื่อช่วยเหลือด้านการรับซื้อผลผลิตจากพืชที่ส่งเสริมให้ปลูกในราคาเป็นธรรม โดยนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในเครื่องหมายการค้าดอยคำเพื่อเพิ่มมูลค่ารวมถึงจัดให้มีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามแนวพระราชดำริอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนาชนบทให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน จากนั้นพระราชทานใบรับตรองแหล่งผลิตพืชตามระบบเกษตรที่ดีเหมาะสม GAP ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก่ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่และกลุ่มเกษตรกรทำสวนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำงอนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากสามหมู่บ้านได้แก่บ้านป่าคาบ้านป่าควายและบ้านหนองเต่าอำเภอฝาง ในการนี้ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายอนุสิทธิบัตรกรรมวิธีกระบวนการผลิตมะเขือเทศหงต่อจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะทำงานและผู้สนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืชและพระราชทานอนุสิทธิบัตรดังกล่าวแก่กรรมการพ้จารกาใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดเพื่อนำไปใช้งานของบริษัทต่อไป หลังจากนั้นทรงกดปุ่มเปิดแพลคลุมป้ายโรงเก็บผลิตภัณฑ์กเกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืชที่บริษัทดอยคำจัดสร้างขึ้นเพื่อขยายพื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและรองรับการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวขององค์กรในอนาคตเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาบริษัทดอยคำมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นส่งผลให้พื้นที่อาคารคลังสินค้าเดิมในโรงงานหลวงที่หนึ่งไม่เพียงพอในการจัดเก็บวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต โดยโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรแห่งนี้เป็นอาคารอเนกประสงค์3ชั้นสร้างภายใต้แนวคิดโรงงานสีเขียวสีเดียวกับชุมชนตามมาตรฐานอาคารเขียวไทยโดยใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรองรับการบริหารจัดการทรัพยากรภายในอาคารให้มีประสิทธิภาพรวมถึงเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยรวม1 4 5 5 3ตารางเมตรประกอบด้วยพื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์สถานที่คนถ่ายสินค้าห้องเย็นสามารถรองรับผลผลิตทางการเกษตรวัตถุดิบได้กว่า500ตัน โรงเก็บบุ้ยดองห้องพักเจ้าหน้าที่สำนักงานโรงอาหารและโรงรับรองทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายองค์กรในอนาคตและเป็นสถานที่รองรับประชาชนที่สนใจในการเรียนรู้ศาสตร์แห่งพระราชากับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชโอกาสนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานการส่งเสริมการปลูกสตรอเบอรี่บริเวณโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช สำหรับโครงการโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืชก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งวิจัยปรับปรุงและพัฒนาทั้งพันธุ์พืชท้องถิ่นและสายพันธุ์พืชจากต่างประเทศด้วยเทคโนโลยีทางด้านการกเกษตรทันสมัยเพื่อให้ได้สายพันธุ์ใหม่ที่ดีมีคุณภาพเหมาะสมกับภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่และมีภูมิต้านทานโรคและ,มะแมลงเน้นผลิตต้นพันธุ์พืชที่ปลอดโรคจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้ได้ต้นที่มีคุณภาพพันธุ์ดีควบคู่กับการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการคัดเลือกพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยเทคนิคอนุชีววิทยาเป็นการลดต้นทุนทางด้านการเพาะปลูกแก่เกษตรกร ตลอดจนศึกษาเทคนิคต่างๆเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัทดอยคําผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดและหน่วยงานราชการตลอดจนองค์กรต่างๆอาทิสำนักง,งานเกษตร,รอำเภอฝางคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บูรณิธิแม่ฟ้าหลวงและสำนักง,งาน,น,านาคณะกรรมการพิศเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปรร ปัจจุบันโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืชอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการเพราะเลี้ยงเงือเยอสตรอเบอรี่เพื่อให้ได้ต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพที่ดีปลอดโรคในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรเพื่อลดความเสี่ยงให้แก่เกษตรกรโดยเป้าหมายที่สำคัญของโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืชคือเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเทคนิคการเพาะปลูกภายใต้แนวคิดศาสตร์แห่งพระราชาให้แก่เกษตรกรผู้สนใจในอนาคต วเวลาสิบหกนาิกาสี่สิบสี่นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาได้นำน,นการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการผลิตพืชในระบบอินทรีย์แบบครบวงจรสำหรับผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาดูงานตั้งแต่การผลิตปัจจัยการผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรภายในโครงการเป็นการลดต้นทุนการผลิตการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรวมไปถึงการผลิตสารชีวพันธุ์ป้องกันโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีซึ่งปัจจัยการผลิตเหล่านี้จะนํามาใช้ในการผลิตพืชชนิดต่างๆภายใต้ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ของโครงการได้แก่ข้าวพืชไร่หลังนาพืชผ,ผักสวนครัวเห็ดไม้ผลและไม้สมุนไพรต่างๆ นในปี2560โครงการได้รับการรับรองมาตรฐานกเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกไทยแลนดตามมาตรฐานกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์คอบขลายการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ c, ประเภทแหล่งผลิตจำนวน80ชนิดพืชและประเภทการคัดบรรจุจากกรมวิชาการ,กรเกษตรกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และมาตรฐานการผลิตอาหารโคเด็ GMP สําหรับชาสมุนไพรและการบรรจุผักจาก Global g r o u p สมเด็จพระเทพพรรารัชฎาสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานตราสัญ,ญลักษณ์ซับปันเพื่อใช้ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปและผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกไทยแลนด์ของโครงการและผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP ของกลุ่มเกษตรกรคเครือข่ายของโครงการ ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและรับรองความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรให้แก่ผู้บริโภคและสร้างแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรคำว่าซับปันเป็นเชื่อเรียกของต้นฝางในภาษาอังกฤษคำว่าซับปันในภาษาไทยหมายถึงการแบ่งปันทรัพย์ในดินสินในน้ำอันเป็นความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จากโครงการที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ต้นน้ำสู่ประชาชนในพื้นที่ปลายน้ำผ่านการดำเนินง,งานโครงการซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการดำเนินง,งานการบริหารจัดการสินค้าทรับปัน ซึ่งโครงการได้นาผลผลิตทางการเกษตร,รของโครงการและกลุ่มเกษตร,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 รกรเครือข่ายของโครงการไปจําหน่ายตามช่องทางการจําหน่ายตา่างๆทั้งในและนอกพื้นที่อําเภอฝางเป็นการสร้างไรายได้ให้แก่โครงการและกลุ่มเกษตร,ร,รกรเครือข่ายของโครงการปัจจุบันผลผลิตทางการเกษตรภายใต้ตราสินค้าซับปันมีวางจาหน่ายที่โรงพยาบาลฝางท็อปมาร์เก็ตและริมปิงซูปเปอร์มาร์เก็ตสาขาต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้มูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจิสด d าได้นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการในรูปแบบแผนที่ออนไลน์เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบการจัดการเชิงพื้นที่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและตัดสินใจนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้และขยายผลความสำเร็จไปสู่โครงการอื่นๆของมูลนิธิชัยพัฒนา จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงสีข้าวส่งฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผู้ผลิตข้าว GAP ของโครงการในเขตพื้นที่อำเภอฝางอำเภอแม่อายและอำเภอชัยปราการซึ่งได้จัดการฝึกอบรมต่างๆเพื่อเพิ่มความรู้และขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว GAP ข้าวให้แก่กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายของโครงการ อีกทั้งมีแผนที่จะพัฒนาให้เป็นโรงสีข้าวชุมชนซึ่งบริหารจัดการโดยกลุ่มสมาชิกโรงสีข้าวของโครงการเพิ่มทั้งเลือกให้แก่เกษตรกรที่ไม่ต้องการอิงราคาหรือพึ่งพาโรงสีข้าวทั่วไปโดยสามารถแบ่งการใช้ประโยชน์จากโรงสีข้าวของโครงการได้เป็นสาวัตถุประสงค์ได้แก่การสีข้าวเพื่อบริโภคการสีข้าวเพื่อผลิตข้าวถุงจําหน่ายโดยกลุ่มเกษตรกรและการสีข้าวเพื่อผลิตข้าวถุงจําหน่ายภายใต้ตราสินค้าซับปัน นอกจากนี้โครงการยังได้นําเสนอข้าวพันธุ์พิษณุโลก80ให้แก่กลุ่มสมาชิกโรงสีข้าวของโครงการได้ทดลองปลูกในฤดูนาปีที่จะถึงนี้เนื่องจากพันธุ์ข้าวพิษณุโลก80เป็นข้าวพันธุ์ที่มีอะมิลสต่ําคุณภาพการหุงต้มดีเหนียวนุ่มรับประทานอร่อยแต่มีค่าดัชนีน้ําตาลอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ําเหมาะสําหรับผู้บริโภคที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและผู้ที่ห่วงใยสุขภาพเพื่อลดปริมาณน้ําตาล ผลผลิตที่ได้จะเป็นผลผลิตข้าวคุณภาพหรือข้าวสารคิวที่แท้จริงตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคการปลูกในแปลงนาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน g a p และผ่านกระบวนการแปรรูปในโรงสีข้าวจะรับการรับรองมาตรฐาน GMP ซึ่งโครงการจะเริ่มจำหน่ายข้าวสาร 1, พัโนพิษณุโลก80คุณภาพคิวภายใต้ตราสินค้าซับปันในช่วงต้นปี2562กก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ได้ทอดพระเนตรการดำเนินง,งานของกลุ่มวิสาหากิจชุมชนไม้กวาดดอกหญ้าบ้านเปียงกอ,อกซึ่งใ,ให้การสน,สนับสนุนพื้นที่ส่วนหนึ่งของโครงการสําหรับปลูกต้นดอกญ้าไม้กวาดซึ่งเป็นวัสดุหลักคิดเป็นร้อยละ60ของวัสดุที่ใช้ในการผลิตไม้กวาดดอกญ้าโดยที่ผ่านมากลุ่มวิสาหากิจชุมชนต้องซื้อดอกญ้าไม้กวาดจากพ่อค้าคนกลางกิจกรรมนี้จึงช่วยลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภา,ายนอกและลดต้นทุนการผลิตไม้กวาดดอกญ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมกับโครงการให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ผ่านการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของโครงการเพื่อประโยชน์ของประชาชน <S <S ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงร่วมบานทึกเทปรายการทบีนัมบวันวาร์รี ค่ำวานนี้ทุนกระมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรืองไตรเรืองวรวัฒน์อธิบดีกรมสุขภาพจิตนายแพทย์พงษ์เกษมไ่มุกรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตดรจรุนชัยสอนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางพิชยาเมืองนาวรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางสุดลือไทยเลิศเกษมผู้มนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระราชทานพระอนุญาตให้อธิบดีกรมสุขภาพจิตผู้รับผิดชอบโครงการท no. ูบีนัมเบอร์วันไอดอลและผู้บริหารรวมทั้งคณะครูและผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบ no. ีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่8ประจำปี2561เข้าร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันฟารีตี้ช่วง talk to the princess ด้วย ซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆแก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดีทบีนัมบวรไอดอลรุ่นที่8ที่ขอพระราชทานคำแนะนำทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมได้มีนายธโนไทยเอื้อออมรัตน์เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการทวีนัมบวรวารตีเป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทวีนัมบวนกับสมาชิก นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดอีกด้วยโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาที องคมนตรีเดินทางไปมอบแนวทางด้านการศึกษาตามพระราชประสงค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ผู้บริหารและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัตรเลย วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชพัฒเลยโดยมีนายัยวัชชื่นโกสุลผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเฉาอินหญยอธิการบาดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยพลตรีชานชัยเอ็มอ่อนผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่28ดรสุประชัยจันปุ่มศึกษาธิการจังหวัดเลยผู้บริหารสถาบันราชพัฒหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ในการใี้องค์กรมนตรีได้ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชพัฒเลยและได้มอบแนวทางด้านการศึกษาตามพระราชประสงค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานพระราชโอบายด้านการศึกษาโดยการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้านคือมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองดี กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมกับจังหวัดจันทบุรีนำประชาชนจิตอาสาเราทำความนี้ด้วยหัวใจไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยรอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9พระยืนวันนี้ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีพลเรือตรี สมชายแท่นนินรองผู้าการป้องกันชายแดนจันทบุรีและัราดพร้อมด้วยนายวิทูรัตศรีนามผู้ว่าราชาการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชาการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในจังหวัดจันทบุรีร่วมกันในกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการกองทัพเรือรวมพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยครั้งนี้เป็นการทำความสะอาดเก็บขยะปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดลอกดินคโคลนพื้นที่โดยรอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9พระยืนและลำรางสาธารณะริมถนนสายท่าฉลับเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมที่ไปใช้สถานที่เป็นพักที่พักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายและนันทนาการต่างๆ ท่านี้เป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจแก่ประชาชนชาวไทยเพื่อร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนวันนี้ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองกําแพงเพชรจังหวัดกําแพงเพชรนายทัศชัยศรีสุวรรณผู้ราชการจังหวัดกํแพงเพชร นำข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาเราทําความนี้ด้วยหัวใจร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดโดยรอบสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดกำแพงเพชรและคูเมืองด้านหลังสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดกำแพงเพชรอันเป็นการแสดงความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่สนองพระราชาประสงค์ของสรเ็จพระเจ้าอยู่หัวในการทําความดีเพื่อส่วนรวม คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ130ปีวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราชวันนี้ที่หอประชุมราชแพทยาลัยโรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศาิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ130ปีวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช26เมษายน2561ด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักในความจำเป็นที่จะต้องมีโรงพยาบาลทาวน์สำหรับเป็นที่รักษาโรคภัยแค่เจ็บของราษฎร และสำหรับเป็นที่ฝึกวิชาการแพทย์จึงได้พระราชทานกําเนิดโรงศิริิราชพยาบาลโดยมีการประกาศเปิดโรงพยาบาลให้การรักษาแก่ราษฎรทั่วไปเมื่อัที่26เมษายน2431ปัจจุบันคือโรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มี2,061เตียงให้บริการประชาชนกว่า3ล้านคนต่อปีจากทั่วทุกสารทิศโดยไม่เลือกยากดีมีจน ในปีนี้ได้จัดกิจกรรมสิริราช130ปี130โครงการทำงานเพื่อแผ่นดินระหว่างที่23-27เมษายน2561เพื่อเผยแพร่โครงการต่างๆที่เกิดจากความทุ่มเทของบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยอาทิการยับยั้งการติดเชื้อ HIV ของคนไทยการเพิ่มประสิทธิภาพในการดัดนวนชีวิตให้กับผู้ป่วยการรองรับสังคมผู้สูงอายุด้วยการดูแลอย่างถูกวิธี การบรรเทาปัญหาจากกลุ่มโรคที่เกิดกับคนไทยเช่นมะเร็งและเบาหวานตลอดจนการดำเนินงานเพื่อสังคมเป็นการสร้างเครือข่ายการดูแลรักษาและการใช้เทคโนโลยีเข้าไปพัฒนาวงการแพทย์เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นโดยกิจกรรมมีอาทิการสาธิตการตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยบริการฝังเข็มเพื่อการบำบัดรักษาการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาตํำรับสิริราชและการแสดงดนตรีในสวน แ้านทั้งหมดคือข่าวใดพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับข่าวข้อม